บัฟฟาโลอยู่ท่ามกลางฝูงแม่พันธุ์ยักษ์ค่ะอย่างตัวที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะนี่คือแม่น้ำเพชรค่ะเป็นแม่พันธุ์ที่มีความสูงเกือบ170เซนเลยนะคะแล้วก็มาจากบ้านป้าแป๊วค่ะซึ่งเป็นควายเหล่าของลุงกำนันโป๊ดนี่แหละนะคะที่นี่เลี้ยงควายแม่พันธุ์อยู่เพียง6ตัวเท่านั้นค่ะแต่เป็นแม่พันธุ์ไซส์ยักษ์ใหญ่นะคะเป็นที่รู้จักกันของคนทั่วทั้งประเทศเลยค่ะที่นี่คือคอกพี่กุ้งอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะเรื่องราวของแม่พันธุ์ยักษ์คอกพี่กุ้งวันนี้จะเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมที่นี่ถึงมีแม่พันธุ์ยักษ์เต็มคอกเต็มคอกนี่เพราะว่ามันตัวใหญ่มากนะคะแม้จะมีแค่เพียง6ตัวแล้วพี่กุ้งเนี่ยเริ่มต้นจากการเลี้ยงควายเริ่มต้นยังไงเลี้ยงมานานแค่ไหนไปฟังพี่กุ้งกันค่ะจ้าชื่อกุ้งกับอาชีพเลี้ยงควายจ้ะก็เลี้ยงควายมาเกือบ20ปีแล้วจ้ะทำนาจ้ะเลี้ยงวัวก่อนจ้ะเลี้ยงวัวบาซินจ้ะพอดีเลี้ยงวัวมันลำบากเนาะมันไม่เหมือนการเลี้ยงควายเลี้ยงควายมันง่ายจ้ะเลี้ยงวัวลำบากนี่ลำบากยังไงก็เหมือนเราต้องปล่อยแล้วเข้าร่มสายควายวัวมันจะเดินกินไม่เหมือนควายวัวจะเดินไปเรื่อยกินไปขี่ไปอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนควายแต่ควายจะเลี้ยงง่ายเช้ามาเข้าร่มแป๊บเดียวได้เข้าร่ม2โมง3โมงก็เข้าร่มตอนนั้นวัวมีราคาก็พอตบพอได้มั่งแหละพอได้แต่พอดีวัวบาซินราคาลงก็เลยหันเหมาเลี้ยงควายเริ่มพัฒนาควายดูควายในคอกพี่กุ้งนี่มีแต่ควายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแตกต่างจากควายของคอกอื่นๆค่ะคำถามก็คือพี่กุ้งมีวิธีแบบไหนคะถึงมีแต่ควายใหญ่ๆแบบนี้ดูชั้นพ่อพันธุกรรมของพ่อของแม่จ้ะแล้วก็ดูชั้นเราก็มาปรับโครงสร้างชั้นพ่อแม่มาเราก็มาชั้นถ้าเป็นนางเราก็หาชั้นพ่อไซส์ควายยักษ์เอามาปรุงแต่งปรับให้ได้ควายยักษ์ขึ้นไปพี่กุ้งค้นหาแม่พันธุ์ควายนะคะที่มีพันธุกรรมมาจากเหล่าควายใหญ่ค่ะแต่เราก็มีคำถามเกิดขึ้นมานะคะว่าไอ้ต้นทางพันธุกรรมเหล่ากอควายใหญ่ที่พี่กุ้งไปค้นหามาเนี่ยมันมีต้นทางมาจากที่ไหนคะพี่กุ้งก็มาจากทางบ้านอากำนันโป๊ดบ้านนาติกจ้ะบ้านอบต.ฤทธิ์จ้ะก็ได้แบ่งปันของแกมาได้แม่มาแล้วก็เก็บแม่ไว้จ้ะเรามาเพาะชั้นลูกมาเพาะชั้นลูกก็หาพ่อใส่ควายยักษ์มาใส่ชั้นแม่พันธุ์ของเราให้บิดลูกมาให้ใหญ่กว่าแม่ขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้จ้ะค่ะเลือกดูคัดสรรพ่อพันธุ์ที่ไซส์ใหญ่ๆค่ะเอามาใส่กับแม่ยักษ์อีกใช่แล้วค่ะพี่กุ้งเลี้ยงควายที่มีพันธุกรรมชัดเจนมีเลือดลึกสืบเหล่ากอได้แล้วนะคะแต่ว่าพี่กุ้งก็ยังกลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในรุ่นลูกอีกเหรอคะถามว่ามีบางตัวมันก็มีผิดพลาดในการส่งลูกบ้างเหมือนกันนะบางตัวพ่อแม่ใหญ่ก็มีไม่ถึงบ้างก็อาจจะมีบ้างจ้ะต้องละเอียดหน่อยนึงจ้ะก็เหมือนย่างคนนะจ้ะบางทีพ่อแม่ท้องเดียวกันก็ยังออกมาไม่เหมือนกันนะนะก็มีความแตกต่างคล้ายๆกันเหมือนกับคนไงจ้ะควายก็เหมือนกันเลยควายก็เหมือนกับคนจ้ะThank you.
คุณผู้ชมสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าควายไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีราคาเท่าไหร่กันแน่แล้วเขาซื้อขายกันในราคาแพงๆอย่างที่เห็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะควายไทยอันนี้ก็ราคาซื้อจริงจ้ะค่ะจ้ะไม่มีราคาว่าหลักหมื่นวันนี้ก็มีแบ่งแม่ควายให้ท่านด็อกเตอร์ไป1ตัวจ้ะก็ราคาจริงเหมือนกันจ้ะค่ะราคาอยู่ที่1กิโล6ขีดจ้ะตอนนี้ลูกควายในคอกหมดแล้วจ้ะติดจองหมดแล้วจ้ะแม่พันธุ์ในคอกพี่กุ้งมีเพียง6ตัวเท่านั้นนะคะรายได้ขั้นต่ำของพี่กุ้งอยู่ที่ปีละ6ล้านบาทค่ะลูกควายทุกตัวในคอกของพี่กุ้งถูกจองไว้หมดแล้วนะคะราคาสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านบาทต่อตัวส่วนความแพงจะแพงขึ้นไปอีกขึ้นอยู่กับความสวยงามและพันธุกรรมของควายตัวนั้นๆค่ะเฮ้ยลูกก็ราคาก็ขั้นต่ำก็ได้1กิโลได้จ้ะค่ะจ้ะ1กิโลได้ก็จะเป็นตัวผู้ก็บางตัวก็ได้มั่งแต่บางตัวก็ถึงโลแล้วบางตัวก็อยู่ขั้นประมาณ 7-8 แสนอะไรก็มีบ้างจ้ะแต่ถ้าเป็นตัวเมียล่ะคะถ้าตัวเมียก็ยังไงโลนึงก็ได้จ้ะแล้วก็ถ้าสวยขึ้นไปอีกมาทรงดีใช่จ้ะราคาก็จะขยับไหมคะจ้ะถ้าเข้ามาได้สวยเป๊ะเลยก็ราคาก็จะมีขยับขึ้นจ้ะสูงสุดที่คนเคยมาให้ราคาในคอกพี่กุ้งตอนถ้าเราพูดถึงราคาสูงสุดตอนนี้ก็จะเป็นน้องอ่างเปาค่ะ1ราคาอยู่ที่1กิโล8ขีดจ้ะ1กิโล8ขีดจ้ะค่ะนี่คือราคาลูกควายใช่จ้ะที่เห็นอยู่ด้านข้างเชงนี้นะคะมีชื่อว่าแม่ม้าค่ะแม่ม้ามีความสูงเกือบ170ซมเลยนะคะสถานะท้องตอนนี้ท้องอยู่กับเจ้าธันวาค่ะเจ้าธันวาเป็นลูกของโคชสารกับแม่น้ำเพชรนะคะแม่ม้าสนนราคาอยู่ที่1ล้าน6แสนบาทค่ะและกำลังจะทำการส่งมอบกันในวันนี้ค่ะตัวนี้แหละนะคะคุณผู้ชมคะที่จะมีการส่งมอบกันในวันนี้นะคะพี่กุ้งคะแม่ม้านี่เป็นยังไงบ้างคะพี่กุ้งลองเล่าถึงแม่ม้าให้ฟังหน่อยค่ะประวัติการใช่ประวัติการเป็นม้าเขาเป็นลูกควายจับค่ะจ้ะแม่เขาใหญ่จ้ะอยู่ตอนนี้อยู่กับเสี่ยสุนทรวังแคโอนจ้ะค่ะแล้วก็เลยเสี่ยแกแบ่งแม่ม้าให้มาตัวนึงค่ะจ้ะพ่อเขาเป็นพ่อไทยบ้านๆจ้ะค่ะแม่เขาเป็นจับเลือดร้อยค่ะความสูงของแม่ม้านี่ก็ตอนนี้160กว่าเฉียด170ไปแล้วนะสูงมากจ้ะแล้วก็เนื้อตัวของแม่ม้านี่เป็นยังไงบ้างคะในทัศนะของพี่กุ้งควายที่แบบหนาพุงลึกกว้างจ้ะตรงนี้โครงสร้างดีจ้ะน้ำนมดีน้ำนมดีใช่จ้ะตอนนี้แม่ม้านี่อายุประมาณเท่าไหร่นะคะ6ปี7ปี6ปี6 7ปีแล้วจ้ะ6มีลูกมาแล้วใช่จ้ะกี่ตัวคะมีลูกมาแล้ว4ตัว5ตัวจ้ะ4 5ตัว5ตัวจ้ะในท้องนี่ก็ท้องอยู่ท้องอยู่จ้ะท้องเจ้าธันวาท้องเจ้าธันวาจ้ะท้องอายุครรภ์เท่าไหร่แล้วคะเนี่ย6เดือนจ้ะ6เดือนเนาะโอ้นี่ก็ไม่เฉพาะแต่พี่กุ้งนะคะนี่เสียเติ้ลก็มาด้วยแม่ของแม่ม้านะคะคือตอนนี้ก็ยังอยู่กับเสียเติ้ลอยู่อยู่ที่คอกครับชื่อแม่ยักษ์ครับชื่อแม่ยักษ์ครับผมเป็นยังไงบ้างคะแม่ยักษ์แม่ยักษ์จะสูงใหญ่ครับให้ลูกสูงใหญ่แม่ยักษ์นี่เป็นลูกเป็นมูล่าเหมือนกันครับสูงกว่าแม่ม้าไหมคะก็สูสีกันครับสูสีกันนะคะสูสีกันครับโอ้โหส่งตัวแม่ม้านี่มาครบเลยเจ้าของควาย
ตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่ม้าก็มาส่งด้วยเสี่ยเติ้ลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมีควายตัวใหญ่ๆครับหาควายตัวใหญ่ๆมาตั้งนานแล้วล่ะยังไม่เจอแต่พอมาเจอตรงนี้เนี่ยพ่อเจ๊กุ้งเนี่ยเขาจะสะสมควายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพอมาเจอแล้วถูกใจถูกใจในเรื่องของความสูงและความใหญ่ของแม่ม้าครับแม่ม้านี่เป็นถือว่าเป็นควายตัวใหญ่มีกี่ไม่กี่ตัวหรอกครับในประเทศไทยเราเนี่ยครับก็ว่าได้สูงในระดับนี้นะครับก็เลยอยากจะมีร่วมพัฒนาให้เกษตรกรเนี่ยเราได้พัฒนาควายในบ้านเราให้มันตัวใหญ่เหมือนกับแม่ม้าอย่างเงี้ยครับเพราะถ้าได้แม่ม้าไปทำแม่พันธุ์แม่บ็อกอยู่ในฟาร์มอยู่ในคอกนะครับคิดว่าจะให้ลูกออกมาสวยและใหญ่เหมือนแม่เอาพ่อดีๆมาใส่แล้วก็จะได้ควายตัวใหญ่ๆพัฒนาเกษตรกรมีควายตัวใหญ่ๆเลี้ยงกันในโครงสร้างก่อนนี่เป็นจินตนาการของผู้เลี้ยงเลยเนาะใช่ครับใช่ครับเป็นบีดเดอร์เราก็ต้องมองถึงอนาคตไกลๆเอาไว้ก่อนนะคะใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้อาจจะแม่ม้าเนี่ยอาจจะขาดเรื่องเนื้อหนังนิดหน่อยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเสริมทีหลังเนื้อหนังไม่น่าใช่ปัญหาในการทำให้ควายเต็มนะครับแต่โครงสร้างสูงใหญ่นี่เป็นปัญหาเลยค่ะโครงสร้างนี้จะหายากแม่ม้าสูงระดับนี้เนี่ยร้อยเกือบ170 160แก่ก็จะหายากมากครับควายระดับนี้ตกลงซื้อขายกันในวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะแม่ม้าอยู่ที่1,590,000 บาท1,590,000 บาทครับสำหรับแม่พันธุ์1ล้าน6ก็แหละแล้วเขาใจดีลดให้หมื่นนึงอ๋อถอนให้หมื่นนึงครับเจ๊กุ้งใจดีลดให้ต้องหมื่นนึงเจ๊กุ้งใจดีโอเคค่ะนี่เป็นค่าตัวจริงๆที่ซื้อขายกันจริงๆใช่ครับไม่ได้หลอกครับไม่ได้หลอกครับนะจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อควายตัวแพงๆอย่างนี้แหละครับแต่เมื่อมาเห็นตัวเขาแล้วเนี่ยมันใหญ่จริงๆมันสมราคาจริงๆครับก็เลยตัดใจคือถ้าเราไม่เอาเนี่ยไม่ทันคนอื่นแน่นอนครับก็เลยต้องตัดใจเอาแล้ววะเอาแล้ววะเอาแล้ววะเอาสักทีนะครับการพัฒนาควายเนี่ยคิดว่าเราจะเลี้ยงจากตัวเล็กๆก็ได้แต่ว่าคิดว่ามันคงจะช้าไปนะครับอยากจะเริ่มต้นจากตรงนี้ไปนะครับมันจะได้เห็นได้เร็วๆขึ้นค่ะนะครับโอ้โหสำหรับแม่พันธุ์ที่เราเห็นการจ่ายลูกของเขามาแล้วในระดับนึงแล้วก็สนนกับค่าตัวเพียงเท่านี้เชื่อว่ามันก็ไม่ได้แพงจนไม่น่าจะลงทุนนะคะครับก็มองเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างลูกเขาที่ออกมานะครับก็มีคนแย่งซื้อแต่เจ้าของเขาไม่ขายให้ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ขายนี่เลยนี่คือเจ้าวันใหม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้นี่แม่เป็นแม่ม้าแล้วพ่อเขาคือพ่อคือเจ้าโก้เมืองเพชรพ่อคือเจ้าโก้เมืองเพชรเป็นควายเผือกที่ตัวรูปร่างใหญ่โตค่ะแล้วได้มาหมดเลยครับแข้งขาได้มาหมดเลยก้นเกินตูดสมูทมากค่ะครับมันพัฒนาขึ้นมาอีกรอบนึงคิดว่าอันนี้อายุยังไม่2ขวบค่ะขวบกว่าๆถ้า2ขวบมันน่าจะใหญ่กว่านี้ อีกเยอะครับนี่คือผลผลิตของแม่ม้าครับพอเห็นลูกแล้วเขาก็แม่เขานี่คือน่าสนใจมากครับนี่ค่าตัวของน้องนี่เท่าแม่ไปแล้วใช่ครับหรือเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เกินแม่ไปเลยไม่ยอมแล้วนะเจ้าของเขาก็ไม่ปล่อยไม่ขายคือตอนนี้ยังไม่มีราคาไม่มีราคาด้วยครับไม่มีราคาด้วยครับอะไรก็ไม่ยอมครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้เราตัดสินใจซื้อแม่ม้าใช่ครับเราอยากไปพัฒนาอาจจะได้เท่านี้หรือไม่เท่านี้หรือได้มากกว่านี้ก็ไม่แน่หนูชอบเหตุผลในการเลือกซื้อควายของพี่มากเลยเพราะว่าบางคนซื้อควายไม่ดูลูกเนาะเห็นแต่ตัวแม่แล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าชอบแม่แต่ไม่เห็นการส่งลูกแต่นี่คือการเหมือนจะเรียกว่าการซื้อควายที่ถูกต้องก็ได้นะคะต้องเห็นว่าการส่งลูกของเขาเป็นยังไงถูกต้องครับการจะเลือกซื้อควายเนี่ยผมว่านะในความคิดของผมเนี่ยต้องไปดูตัวจริงดูจากใน YouTube ดูจาก
คนเขาเล่ามาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามที่เราได้ยินได้ฟังมาต้องดูจากตัวจริงแล้วก็ดูว่าเรามีทัศนคติอย่างไรกับแม่ควายตัวนี้แล้วลูกควายตัวนี้ยังไงมันจะได้ตามจินตนาการของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้คิดได้ฝันกับมันได้อยู่กับมันครับผมก็อยากจะมีความสุขอยู่กับที่เราได้คิดได้ทำได้ฝันว่าเราจะบีดออกมาเนี่ยให้มันได้ลูกแบบไหนประมาณนั้นครับค่ะและนี่คือวิถีของคนเลี้ยงควายใหญ่ค่ะไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะคะคัดเลือกแม่พันธุ์ที่มีพันธุกรรมชัดเจนเห็นการส่งลูกแล้วลูกจะตอบโจทย์รายได้ค่ะลบภาพจำนะคะว่าเกษตรกรรายย่อยจะต้องจนเพราะฉันคือควาย I am Buffalo